สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้คุณครูจะมาเฉลยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน30ข้อถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มที่ข้อ1ได้เลยค่ะข้อที่1ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่ายืนขึ้นข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่ายืนขึ้นคะข้อ A stand up please ข้อ B sit down please ข้อ C listenข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่ายืนขึ้นตอบข้อ A นะคะ stand up please แปลว่ายืนขึ้นส่วนข้อ B จะแปลว่านั่งลงนะคะนั่งลง listen แปลว่าฟังนะคะดังนั้นตอบข้อ A ค่ะข้อที่2คำว่า stop หมายถึงข้อใดคำว่า stop นะคะหมายถึงข้อใดคะข้อ A ยืนขึ้นข้อ B หยุดข้อ C ฟังนักเรียนคิดว่าคำว่า stop แปลว่าอะไรคะตอบข้อ B นั่นเองหยุดนะคะ stop แปลว่าหยุดข้อที่3ภาษาอังกฤษมีอักษรทั้งหมดกี่ตัวในภาษาอังกฤษมีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียนข้อ A 22ตัวข้อ B 24ตัวข้อ C 26ตัวตอบข้อ C นะคะ26ตัวค่ะข้อที่4ตัวอักษรตัวนี้นะคะอ่านว่าอย่างไรตัวอักษรตัวนี้อ่านว่าอย่างไรนี่คือตัวอะไรคะนักเรียนคิดว่าคือตัวอะไรเอ่ยใครทราบบ้างข้อ A B ข้อ B Cข้อ C P นี่คือตัว P ค่ะตอบข้อ C นะคะต่อไปข้อที่5ข้อใดหมายถึงตัวอักษร M ข้อใดหมายถึงตัวอักษร M นะคะข้อใดคะ A B และ C ข้อใดคะตัวอักษร M ก็คือตัวข้อ B นั่นเองนะคะ M ก็คือตัวนี้ค่ะส่วนตัวนี้คือตัว N นะคะตัว A นี่คือตัว N นั่นเองนะคะตัวข้อ C คือตัว H นั่นเองและก็ข้อต่อไปคือข้อ6ค่ะข้อ6ข้อใดคือตัวอักษร R ข้อใดคือตัวอักษร R ข้อใดคะ A B C ข้อที่เป็นตัวอักษรตัว R ก็คือข้อB ค่ะนี่คือตัวอักษรตัว R นั่นเองนะคะข้อ A คือตัว P ข้อ C คือตัว T ค่ะนักเรียนข้อที่7ข้อใดคือคำศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพข้อใดคือคำศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพในรูปภาพคือภาพอะไรกันนักเรียนมาดูที่ข้อ A ข้อ A คือ a boy ข้อ B คือ a girl ข้อ C คือ aPencil ข้อใดคะข้อใดที่ตรงกับรูปภาพคือข้อ C ค่ะในรูปภาพก็คือดินสอซึ่งดินสอภาษาอังกฤษก็คือ a pencil นั่นเองค่ะข้อที่8นะคะข้อใดคือคำศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพข้อใดคือคำศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพรูปภาพนี้คืออะไรกันนักเรียนข้อ A an appleข้อ B a banana ข้อ C a pineapple ข้อใดที่ตรงกับรูปภาพคะข้อนี้คือข้อ B นั่นเอง a banana คือกล้วยนั่นเองนะคะ banana คือกล้วยค่ะเรียนข้อที่9ข้อใดคือคำศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพคำศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพนี้คือข้อใดคะข้อ A a monkey ข้อ B a tiger ข้อ C a lion ข้อใดตรงกับภาพคะข้อนี้ตอบข้อ C นะคะในภาพนี้ก็คือ a lion นั่นเอง monkey แปลว่าลิงนะคะนักเรียน tiger แปลว่าเสือค่ะนักเรียนและ lion ก็แปลว่าสิงสิงอะไรคะสิงโตนั่นเองต่อไปข้อที่10นะคะนักเรียนข้อที่10 A และ B สนทนากันค่ะนักเรียน A พูดว่า
Is this a banana? Is it a banana? มันคือกล้วยใช่หรือไม่นะคะในรูปนี้เขาถามว่ามันคือกล้วยใช่หรือไม่ B จะตอบว่าอะไรดีระหว่างข้อ A Yes it is ใช่มันคือกล้วยนะคะ B No it is not ไม่มันไม่ใช่นะคะข้อ C Yes it is notนะคะข้อ C คือผิดหลักไวยากรณ์นะคะถ้าตอบ yes จะต้องไม่มี not นะคะดังนั้นเหลืออยู่2ข้อข้อ A กับข้อ B เขาถามว่ามันคือบานาน่าใช่หรือไม่มันไม่ใช่บานาน่านะคะมันคืองุ่นดังนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ B ค่ะนักเรียนต่อไปข้อ11นะคะ A และ B สนทนากันค่ะ A พูดว่าIs it a car? Is it a car? มันคือรถใช่ไหมนะคะเขาถามว่าในภาพเนี่ยมันคือรถใช่ไหมและ B จะตอบว่าอะไรดีระหว่าง Yes it is ใช่นะคะ B ตอบ No it is not ไม่ใช่นะคะ C ตอบ No it is นะคะถ้าตอบ No ในตามหลักไวยากรณ์ต้องมี Not ต่อท้ายนะคะดังนั้นข้อ C นี้ผิดหลักไวยากรณ์แล้วนะคะไม่ถูกห้ามตอบเด็ดขาดเหลือข้อ A และข้อ B ตามที่เขาถามว่ามันคือรถใช่หรือไม่มันคือรถใช่ไหมคะในรูปภาพดังนั้นเราต้องตอบว่า yes it is นั่นเองต่อไปข้อ12นะคะ12 A และ B สนทนากัน A ถามว่า what is it what is it มันคืออะไรนะคะถามว่ามันคืออะไรในรูปภาพนี่แหละว่ามันคืออะไรB ก็เลยตอบไปว่า it is a or an นะคะดังนั้นเขาให้ article a และ an my แบบนี้แสดงว่าเราสามารถเลือกตอบคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือคำที่ขึ้นต้นด้วยสระได้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่เราดูตามรูปภาพนี้แล้วเราควรจะตอบคำศัพท์ข้อใดดีระวัง a dogดอกแปลว่าสุนัขนะคะ B bird bird แปลว่านก C cat cat แปลว่าอะไรคะ cat แปลว่าแมวดังนั้นในภาพนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามันคือสุนัขก็คือ dog นั่นเองนะคะข้อ13ค่ะข้อใดหมายถึงสวัสดีตอนเช้าข้อใดหมายถึงสวัสดีตอนเช้าคะนักเรียนข้อ A good morning ข้อ B good afternoon ข้อ C good evening ข้อใดหมายถึงสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าคือ good morning นะคะตอบข้อ A ถ้าสวัสดีตอนบ่ายคือ good afternoon ถ้าสวัสดีตอนเย็นก็คือ good evening ค่ะนักเรียนตอบข้อ A นะคะข้อที่14Teacher และ students นะคะ Teacher และ student คุยกัน Teacher พูดว่า How are you How are you นะคะสบายดีไหมนักเรียนจะตอบประโยคที่ครูถามว่ายังไงดีระหว่างข้อ A I am a boy I am a boy ฉันเป็นเด็กผู้ชายข้อ B I am fine ฉันสบายดี Thank youThank you ขอบคุณ and you แล้วคุณล่ะ I am fine thank you and you ฉันสบายดีขอบคุณแล้วคุณล่ะข้อ C I am a student นะคะฉันเป็นนักเรียนดังนั้นประโยคที่ใช้ถามนะคะที่ใช้ตอบคำถามว่าคุณสบายดีไหมต้องตอบข้อ B นั่นเองต่อไปข้อที่15เมื่อนักเรียนทำผิดนักเรียนต้องพูดว่าอย่างไรเมื่อนักเรียนทำผิดนักเรียนต้องพูดว่าอย่างไรข้อ A How are you ข้อ B Thank you ข้อ C I'm sorry ตอบข้อใดดีคะถ้าทำผิดก็ต้องขอโทษตอบข้อ C นะคะ I am sorry นั่นเอง16เมื่อมีคนเอาของขวัญมาให้นักเรียนนักเรียนควรพูดว่าอย่างไรเมื่อมีคนเอาของขวัญมาให้นักเรียนนักเรียนควรพูดว่าอย่างไรข้อ A good afternoon ข้อ B I am sorry
ข้อ C thank you ข้อ A good afternoon ข้อ B I am sorry ข้อ C thank you ตอบข้อใดคะควรพูดขอบคุณนะคะเมื่อมีคนเอาของขวัญมาให้ก็ต้องตอบ thank you นั่นเองแปลว่าขอบคุณนะคะข้อ17คุณครูสั่งว่า listen คุณครูสั่งว่า listen นักเรียนควรจะทำอย่างไรข้อ A พูดข้อ B นั่งข้อ C ฟังคำว่า listen แปลว่าฟังนักเรียนตอบข้อ C นะคะ18ค่ะเมื่อนักเรียนต้องการออกจากห้องนักเรียนควรพูดว่าอย่างไรเมื่อนักเรียนต้องการออกจากห้องนักเรียนควรจะพูดว่าอย่างไรดีคะข้อ A May I come in please ข้อ B May I go out please ข้อ C May I sit down please นะคะตอบข้อใดดีคะถ้าจะเข้ามานะคะก็คือ come in ถ้าจะออกไปก็คือ go out นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ B นะคะถ้าอยากจะออกจากห้องต้องพูดว่า May I go out please นั่นเองข้อ19นะคะนักเรียน A และ B สนทนากัน A บอกว่า What is your name? What is your name? นะคะ What is your name? Name แปลว่าชื่อใช่ไหมคะประโยคนี้ใช้ถามชื่อค่ะนักเรียนคุณชื่อว่าอะไรนะคะข้อ A ตอบว่า I am 10 years old นะคะฉันอายุ10ขวบนะคะอันนี้บอกอายุข้อนี้บอกอายุนะ I am 10 years old ข้อ B My name is Jackie My name is Jackie ฉันชื่อว่า Jackie ข้อ C I am fine Thank you and you ฉันสบายดีขอบคุณแล้วคุณล่ะประโยคนี้ใช้ถามชื่อใช่ไหมคะเวลาตอบก็ต้องตอบนะคะว่าเราชื่อว่าอะไรนะคะเหมือนข้อ B นั่นเองตอบข้อ B ค่ะข้อ20นะคะประโยคนี้ถามว่า How old are you? How old are you? นะคะคุณอายุเท่าไรเวลาตอบแบบไหนดีคะข้อ A My name is Jenny ฉันชื่อว่า Jennyข้อ B I am 7 years old I am 7 years old นะคะฉันอายุ7ขวบข้อ C I am fine thank you and you ฉันสบายดีขอบคุณแล้วคุณล่ะดังนั้นถามอายุเราก็ต้องตอบเป็นอายุเหมือนเดิมนะคะตอบข้อ B ค่ะข้อ21ค่ะ A และ B ถามกันนะคะ A พูดว่า What color is an appleWhat color is an apple? Apple มีสีอะไรนะคะ Apple สีอะไร B จะตอบว่าอะไรดีคะ It is pink Pink แปลว่าชมพู It is yellow Yellow แปลว่าเหลือง It is red Red แปลว่าแดง Apple มีสีแดงนะคะตอบข้อ C ค่ะ22 22มีรูปภาพมาให้และก็มีประโยคนี้ค่ะ I have blah 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 oranges I have blah 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 oranges เราควรจะเติมอะไรดีคะข้อ A 1แปลว่า1ข้อ B 2แปลว่า2ข้อ C 3แปลว่า3ดังนั้นในรูปภาพมีส้มอยู่2คนค่ะตอบข้อ B 23นะคะ23ในภาพคือสมุดหนังสือ3เล่มนะคะ I have blah 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 books I have blah 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 books นะคะตอบข้อไหนดีคะเติมเขาให้เราเติมจำนวนนะคะ1แปลว่า1 2 2 3 3ดังนั้นในข้อนี้มีหนังสือ3เล่มคือข้อ C ค่ะ24เมื่อนักเรียนจะลาเพื่อนนักเรียนจะพูดว่าอย่างไรเมื่อนักเรียนจะลาเพื่อนนักเรียนจะพูดว่าอย่างไรข้อ A thank you thank you แปลว่าขอบคุณค่ะข้อ B I am sorry sorry แปลว่าขอโทษ
ข้อ4 goodbye goodbye แปลว่าลาก่อนดังนั้นเมื่อนักเรียนจะลาเพื่อนนักเรียนก็ต้องบอกว่า goodbye นั่นเอง25ค่ะจากรูปนะคะนักเรียนกำลังสื่อถึงอะไรจากรูปนักเรียนกำลังสื่อถึงสิ่งใดนะคะนี่ดูในมือนะคะนักเรียนกำลังสื่อถึงสิ่งใดนะคะ A eat eat แปลว่ากิน B drink drink แปลว่าดื่มนะคะ drink แปลว่าดื่ม C love love แปลว่ารักแปลว่าความรักในสัญลักษณ์แบบนี้มันคือการสัญลักษณ์การบอกสื่อถึงความรักค่ะข้อ26จากรูปหมายถึงเทศกาลใดจากรูปหมายถึงเทศกาลใดคะในรูปคืออะไรคะมีใครทราบไหมในรูปคือเซนต์คลอสนั่นเองนะคะเซนต์คลอสเกี่ยวข้องกับเทศกาลใดคะข้อ A Valentine นะคะข้อ B Christmas ข้อ C Easter นะคะดังนั้นซานตาคลอสก็เกี่ยวข้องกับคริสต์มาสนั่นเองข้อใดคือเสียง B ในภาษาอังกฤษข้อใดคือเสียง B ในภาษาอังกฤษข้อใดคะตัวอักษรใดออกเสียง Bนะคะข้อ A B ข้อ C ข้อ B C ข้อ D ข้อ C D นะคะข้อ A B ข้อ B C ข้อ C D ข้อที่ออกเสียงเบิกก็คือตัว B นั่นเองตอบข้อ A ค่ะ28ตัวอักษร F ออกเสียงว่าอย่างไรตัว F เนี่ยนะคะออกเสียงว่าอย่างไร A K B BC F นะคะ K เป็นเสียงของตัวอะไรคะเสียงของตัว C นะคะเสียงของตัว C B เป็นเสียงของตัว B นะคะ F เป็นเสียงของตัว F ดังนั้น28ตอบข้อ C ค่ะ29ค่ะคำในข้อใดอ่านออกเสียงว่า boy คำในข้อใดอ่านออกเสียงว่า boy ข้อ A boy ข้อ B bot ข้อ C bob นะคะข้อใดอ่านออกเสียง boy ข้อ A นั่นเอง30ค่ะคำในข้อใดออกเสียงว่า pencil คำในข้อใดออกเสียงว่า pencil นะคะข้อใดคะข้อ A pen ข้อ C pencil ข้อ C pencil case นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ B ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆครบ30ข้อแล้วค่ะทั้งหมด30ข้อ30คะแนนน้องๆได้กี่คะแนนกันบ้างคะอย่าลืมกลับมาทบทวนกันบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ